มารอกินเหรอเออฝนตกเมื่อคืนเบิดคืนมื้อนี้ก็ตื่นมาเช้ามารอสวนแมวก็มาทากินแมวหมาแมวหมาอยู่ไอ้ได้ยินเสียงก็มาทากินพุ่นน่ะริบๆๆๆอยู่พุ่นนอนอยู่ซั่นนอนทาอยู่ศาลาบ่ไสเอ้ยขาวมาทากินมาลงมาามาลงมาได้ยินเสียงแล้วก็ออกมาจากที่ซ่อนออกมาจากที่หลบซ่อนพุ่นน่ะจักนอนใส่แน่พุ่นน่ะเป็นโพ่งอยู่มาลงมาไหนมาเด็กๆมากินข้าวกันไปไหนล่ะมาเด็กๆมากินข้าวกันเด้อมากินอาหารกันเด้อเนี่ยได้โอกาสเลาะสวนพี่น้องเอ้ยฝนฮะแต่เช้าตกบางฝนสิแจ้งทันก็ได้มีโอกาสมาเลาะสวนเบิ่งต้นหากหลากใหม่อู้ยสูงเป็นเมตรหลายเมตรเลยตัวนี้อ้าวอ้าวหกปันได้กะมนเขาโอ้ยมันสิขึ้นลังคาแล้วตัวนี่โอ้เดี๋ยวมาเบิ่งลังบ้านแจ็คเถื่อง่ามฝนนี่มันเลาะยากพี่น้องเนี่ยเฮ้ยก้านสมข่อยก็มาหมุนอยู่จังสิเนาะก้านสมมันกันนะว่าดินสุดตัวนี่ดินมันสุดไหลลงคลองบ่เนาะคลองอยู่ข้างบ้านพี่น้องน้ำไหลลินๆอยู่น้ำไหลแห้งพุ่นละบ้านอยู่หิมคลองที่ดินที่ถมอยู่ก็สิไหลลงไปแน่ตัวมันจังสุดนี่อันนี้ก็สุดอันนี้ก็เนี่ยน้ำไหลลงสุดไหลไปใส่บ่จักเนี่ยอยู่หิมคล้องก็สิมีอาการแน่อยู่ทั้งเทิงก็แข็งแรงอยู่ก็สร้างไว้บ้านไว้ก็บ่มีผู้อยู่ดอกพี่น้องยามหนาวๆพุ่นล่ะสิได้มาเป็นพุ่นต้นไม้แต่ละต้นต้นบอนแต่ละต้นโคโลคาเซียอโลคาเซียเต็มพุ่นได้อยากได้ก็มาเอาเด้อตัวนี้เพชรชื่อหึงต้นหมึกใหญ่ของบ่เห็นดอกจักเทื่อดอกนี่พวกคอฟฟี่ครับเลมอนลามปุ่นไม้ด่างเต็มเยอะแยะบ่คงได้กินน้อยอยู่มันสิเริ่มมีดอกใหม่ไม้ย่าหยากก็งามอยู่ได้ขอไปสิลูกขอไปน้ำต้นหมากหลักใหม่ไปไปเลมอนลามตายก็ฟังไปมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงต่อไปโอ้มันหลายมันเอาบ่ทนมันบ่ไหวเฮ็ดบ่ทนดูแลบ่ไหวแจนี่มุมนี่ก็เต็มจักสีขาวสีเหลืองบัดนี้เพิ่นก็กลายพันธุ์ดอกเพิ่นก็เป็นเขียวคือเก่าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็ชีวิตเพิ่นก็เลื่อนมาจากสีเหลืองเนาะสีด่างไอ้มิ่นกับมิ่นก็อ่ะสู้ไปลูกนี่สู้ชีวิตไปนี่แม่ก็ใส่ปุ๋ยเป็นบางโอกาสเอาเบิ่งต้นบักพร้าวบักพร้าวใหญ่แล้วบ่โอ้ยยากระวังเอามันมื่นบักพร้าวหน่อยก็พอได้กินพร้าวเตี้ยยืนจับเอายืนบิดเอาข้าวเตี๋ยพี่น้องโอ้ยตัวแสงนี่ได้หน่อยเดียวนึงม่อนแสงใหม่ก็แตกออกมาอีกแล้วบ่ดอกไม้ดอกไม้โอ้โผล่ขึ้นมาละดอกไม้เด้อจักช่อเนาะนี่เด้อ2ช่อเว้ยเดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ออกมาโอ้ยุ่งกะหลายข้างหลังก็เป็นหนองหลังก็เป็นหนองน้ำ
มื้อนี้พาส้มสวนพี่น้องมื้อนี้พาส้มสวนส้มสวนดอกไม้ข้างข้างบ้านก็เป็นทุ่งนาในบ้านในสวนเฮาเป็นเกาะอีหลีล่ะข้างน่ะเป็นลําคลองข้างนี่เป็นทุ่งนาข้างหลังเป็นหนองอีพ่ออีแม่เป็นเกาะอีหลีเด้อบ้านผู้จารุณีนี่เป็นเกาะเป็นเกาะกลางน้ำขี้ดินที่ถมไว้หลายแสนนี่ก็ไหลลงไปแน่ดอกก็แล้วแต่ดวงเป็นแนวได้ยามฝนมากอ่ะดูแลไปนี่โอ้ยจะเป็นงามหลายพุ่นสูงท่วมหัวพุ่นท่วมหัวแม่พุ่นเอาเดินที่สูงพุ่นอ่ะท่วมหัวเฮาได้เลยนี่เนี่ยนี่เบิ่งสภาพบ้านนี่ผู้ดูแลผู้ตัดหญ้าตัดหญ้าก็หลายทางโอ้ยมาแล้วบ่แมวหน่อยโอ้ยพระเอกกับนางเอกกินไปลูกกินไปกินแกงอยู่ได้นั่นเบิดมื้อแล้วกะละมั่งพุ่นหลายตู่หน่อยนี่3ตัวเด้ฮะหน่อยนี่3ตัวอันนี้ก็ดอกอัญชันอันนี้ก็ดอกอีหยังล่ะพ่อนี่จําได้จําบ่ได้เกิดไปสู้เอื้องไม้นาเอื้องไม้นาอันนี้ก็ทองอุไรสีช็อกโกแลตทองอุไรสีส้มฮะบักหน้าเล่ม่อนด่างนี่ก็บ่ค่อยได้กินดอกแม่งนอนหลายแห้งอันนี้ผักออมแซ่บดอกพุ่นก็งามอยู่ได้ออมแซ่บนี่ผักออมแซ่บเนี่ยเอาไปปั่นได้มันก็หน้าต้นดอกอัญชันดอกนี่คืองามแท้โอ้พุ่นอยู่นี่โกนใหม่ตัวนี้อัญชันอ่ะตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อผ้าส้มสวนบ่ได้มาส้มดนปู้บักกะทินตะนายบักกะทินดกหลายเนี่ยกะทินเอากินกับตำบักฮวงปู้ต้นเอ้ยสูงกำลังแก่พี่น้องกำลังแก่ผักกะทินเอาไว้ตอนนี้เด้อค่ะโอกาสหน้าจังสิผ้าส้มอีกอันนี้ก็หวานงาสั่งหลายยางดีๆเด้อมันสิมื่นยางดีๆทางยางมื้อนี้เห็นแดดกันยังว่าก็สิซักผ้าตากผ้าโอ้ยแบกมีดจิกข่อยคือเป็นแนวเนาะมันหลายสิเนาะหลายมันสิโยนลงคลองมีดจิกขึ้นฮะโยนลงคลองมันโยนตัวให้มันหนามันนั่นก่อนหนามันไรนี้พูดโอ้ยบักอันกระทกโลกก็เต็มนังเขื่อมันพ่อยางส้มสวนพี่น้องหกเนี่ยเงินเนี่ยก็ว่ากันไปฟังผู้เจ้านี่จมเนาะจม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 หลังบ้านพี่น้องหลังบ้านมาส้มหลังบ้านนี่แหละหลังบ้านผู้เจ้านี่จังสิละมีบักพริกน้ำพริกกระดังสุกเอ้าพริกบักพายบักแวนไร้ผลอยู่สิละต้นมากผู้มากเมียหน่อยว่าสิเศร้าก็บ่ได้เศร้าตรงนี้เอ้าเบิ่งกระดาน้ําคลองน้ําโอ้ยน้ําไหลลินๆม่วนมันถิ่มลงไปมันก็ไปใหญ่อยู่พุ่นล่ะงามๆน้ําเลิกพอสมควรคลองน้ําเนาะบ้านอยู่ใกล้คลองน้ําซีกทั้งนี้คลองน้ําซีกทั้งนั้นทองหน้าทั้งหลังเป็นหนองทั้งหน้าเป็นถนนลาดยางถนนสมเด็จพี่น้องเอาเท่านี้เนาะสันเนาะโอ้ยต้นบักเขือบักเขือเมืองอันกาญจนบุรีโดกพี่น้องมันต้องท่วมหัวเนี่ยเดี๋ยวย่อเบิ่งเอาได้นี่มึงเด้อเบิ่งมือคุณหน่อยเด้อพุ่นพุ่นเอามือไปบ่ถึงเลยนี่มือเยินมือพุ่นได้เนี่ยต้นบักเขือเนี่ยโอ้ยเงินมือสูงหลายเจ้าก็พากันเกิดสูงเนาะลูกเนาะสูงหลายเด็ดดิถมหัวเงินมือโอ้ได้เห็นแดดแล้วตากผ้ากันพี่น้องตากผ้ากันเห็นแดดเอามือนี่บ่ได้เห็นมาโดน
โอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับแสงตะวันนี่ละโอเคจ้าสู้ๆต่อไปชีวิตที่เหลือ